ครับผมสวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเกมโต้หลวดต้าลูกกันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวระหว่างเล่นอาจจะมีไอ้นี่นะครับไม่ค่อยสบายนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูรางวัลของผมว่าทําไมเราค่อนข้างให้ความสําคัญตรงนี้นะฮะหากเราติดท็อป3ได้ยิ่งดีนะดูรางวัลของผมนะฮะในรางวัลเนี่ยอันดับ1 2 3ครับผมเนี่ยเราจะได้แต้มวิจารณ์ 1,000 ของผมเพชร600แล้วก็ที่ดีที่สุดเลยนะผมนะครับเซิร์ฟที่มีอายุราวๆ80วันที่เปิดเท่นะดินแดนเทพสมุทรแล้วกันเนาะเอาง่ายๆนะครับผมก็คือจะได้กระดูกเทพ3ดาวก็ผม5ชิ้นนะผมที่1นะฮะที่2ก็ได้มา4ชิ้น3ก็ได้3ชิ้นแล้วก็ลดลงตุ้มๆๆไปเรื่อยๆครับผมนะแต่ยังไงก็ได้นะต่ำๆก็ได้1ชิ้นนะแต่ยิ่งได้ยิ่งดีนะ3ดาวนะผม3ดาวนะพลังคุณจะโดดไปชิ้นละ 50,000 นะครับผมโดยที่ยังไม่ทำอะไรนะโอเคครับผมจบตรงนี้ไปก่อนนะทีนี้มาดูความ ความผู้ผิดมาดูแต้มก่อนแล้วกันนะจะได้แบบว่าเป็นสเต็ปไปครับผมแต้มเราจะไล่ตามนี่นะฮะ ADK ระดับที่2นะครับผมเดฟเราใช้เป็นระดับที่4นะฮะHP เราใช้ระดับ3ครับผมสปีดเราใช้ระดับ4นะฮะลดรักษาใช้ระดับ3เทิร์น3ใช้ระดับ2นะครับผมอิสระระดับ3หมอกระดับ3ครับผมแล้วก็พิกัดระดับที่3นะฮะนี่คือแต้มที่เราเลือกครับผมทั้งหมดจะได้30แต้มพอดีนะฮะทีนี้ตามดูไอ้งูตัวนี้ครับผมนะฮะมันบอกว่ามีติดตัว2ครับผมก็คือพาสซีฟมันเองนะฮะพาสซีฟมันเองครับผมพาสซีฟคือสกิลที่ไม่ต้องกดใช้นะคือสกิลติดตัวนั่นเองนะฮะก็คือพิษ1ชั้นเนี่ยทำให้ดาเมจที่มันได้รับเนี่ยจากฝ่ายเราโจมตีไปเนี่ยลดลง 10% นะฮะแล้วก็มันสามารถแตกได้10ชั้นนะ10ชั้นเนี่ยทำให้ลดดาเมจลงได้ 100% ก็คือตีไม่เข้านั่นเองครับผมเพราะงั้นเราต้องทำการเอาตัวละครล้างพิษออกไปนะฮะเพื่อให้พิษออกจากตัวเราไม่งั้นเราจะตีไม่เข้านะฮะทีนี้เข้าคอนเซปต์นะครับผมเราจะมีตัวละครล้างพิษอยู่2ตัวนะที่ผมคิดออกก็คือออสการ์นะฮะเป็นเบสิกที่คนน่าจะมีเยอะนะฮะเพราะว่าไปถามใครเขาบอกให้เลือกนะครับผมนะก็จะมีวงแหวนที่4สายพืชนะครับผมทำการล้างบัฟให้ทีมตัวเองแล้วก็ทำการรักษาไปในตัวด้วยนะครับผมนี่คือออสการ์ครับผมในระบบแบบกากๆนะครับผมง่ายๆคือดาวไม่ต้องสูงมากก็สามารถใช้ความสามารถนั้นได้ครับผมแต่หากทีมคนไหนน่ะมีดาวสูงหน่อยก็คือมาน้ำนะครับผมมาน้ำเนี่ยใช้วงแหวนที่1นะฮะโล่รวมทะเลสวรรค์นะครับผมในระดับ2แดงเนี่ยคุณสามารถขับสลายดีบัฟในบนตัวเป้าหมายได้ครับผมคือไอ้โล่นี้เนี่ยมันสาย PVP เนาะคือคุณกดตุ๊บเนี่ยมันจะทำการลดเลือดทุกคนในทีมแล้วก็ทำการสร้างเกาะขึ้นมาพร้อมทั้งขับสลายดีบัฟในตัวผมไม่เคยใช้จริงหรอกนะเพราะว่ามีไม่ถึงนะฮะแต่หมายว่าล้างบัฟในตัวไปเนี่ยน่าจะช่วยล้างพิษได้อยู่นะครับผมเพราะนั้นใครมีก็ลองดูนะฮะทีนี้เราจะมาดูทีมที่เราใช้กันนะครับผมแบนท่าไม่ถกไม่พูดนะฮะมีอะไรใส่ไปเท่าที่ตัวเองมีเนาะปกบีใช้เป็น2211ครับผมวงแหวนเป็นสปิริตนะฮะแบนท่าไม่ถกเนี่ยมันหลุดไปไหนก็ไม่รู้นะผมวันนี้ผมลงแบบไม่มีแบนท่าไม่ถกเลยนะประเด็นต้องรู้ตัวนะครับผมครูปิยาก็เป็นลิง24ดาวครับผมอกประจำตัว4ดาวแขน6ดาวนะฮะเพิ่มแต้มเป็นทำให้ขี้ดาเมจไอ้คีเลตมัน 100% เนาะทีแล้วก็ต้องคีดาเมจให้หมดเลยครับผมแล้วก็กระดูกชุดเทพนะฮะเจตงก็ผมใช้เป็น2221นะครับผมนะฮะ56ก็ตามนี้นะฮะกระดูกวิญญาณใช้เป็นสมาธิ16ดาวนะครับผมหัวประจำตัว4ดาวแขนประจำตัว6ดาวนะฮะเพิ่มแต้มก็เป็นสปีดล้วนนะครับผมชุดเทพก็ตามนี้นะฮะสังสารเทพสมก็ผมใช้เป็น2ลวดนะฮะเหมือน56ก็ตามนี้นะครับผมกระดูกวิญญาณก็เป็นงูชิงสวรรค์กากๆนะฮะ12ดาวเนาะแล้วก็แขน4ดาวนะครับผมนะฮะเพิ่มแต้มนะครับผมก็เป็นสปิริตล้วนนะครับผมชุดเทพก็ตามนี้นะฮะน้องถั่วครับผมใช้เป็น1221นะครับผม56ตามนี้นะฮะกระดูกวิญญาณก็เป็นเซตจินตลามายา12ดาวนะครับผมแล้วก็แขน6ดาวขา4ดาวนะครับเพิ่มแต้มเป็นสปีดนะครับผมสปีดที่สุดเลยก็ได้ครับผมเพราะว่าเราไม่ทำทีมตีกระดูกเนาะแล้วก็ออสการ์ครับผมใช้เป็น1ลวดครับผมนะฮะ56ตามนี้เนาะครับกระดูกวิญญาณก็ใช้เป็นย่าเงินคลามนะครับผมจริงๆก็ผูกกับใครก็ผูกไปครับผมไม่เกี่ยวกันนะกระดูกประจำตัวไม่มีนะครับผมหรือมันมีแล้วไม่รู้นะไม่เคยเปิดนะครับผมเพิ่มแต้มก็เป็นสปีดล้วนนะฮะชุดเทพก็ตามนี้ครับผมแล้วก็ปูกระดูกนะครับผมไอ้ปูแรดนะฮะจริงๆเนี่ยปูแรดเนี่ยไปสร้างมาตัวหนึ่งนะอัพใหม่ให้เป็นถ้าเกิดใครไม่ได้ผูกเนาะทำให้มันเป็นตัวที่3ได้นะผมเอามันอัพสเปล20แล้วกดใส่แหวน2ได้พอนะฮะเอามายืนเก๋ๆก็พอนะครับผมก็ตามนี้นะผมทีมที่เราใช้เนาะสปีดถามว่าสำคัญไหมก็ยังไงก็ได้ผมให้ปู่กระบี่อยู่สุดท้ายครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรสำคัญนะฮะตามนี้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเล่นครับผมว่าเวลาเล่นจริงเล่นยังไงนะฮะครับผมลืมไปเลยฮะก่อนที่เราจะไปดูการต่อสู้นะฮะเดี๋ยวไม่อีกเงื่อนไขหนึ่งสำหรับปู่กระบี่ถ้าผมเผื่อคนงงนะเอ้ยทำไมกับปู่กระบี่มันถึงมีเกียรติวิญญาณตลอดวะหรือแบบอะไรแบบนี้ครับผมเพราะนั้นเรามาดูที่วิจารณ์ใจตรงกันนะฮะแล้วกดที่คำว่าตระกูลครับผมนะฮะมาที่หัวใจคุ้มครองหัวใจคุ้มครองแก้วนะฮะก็คือสำนัก
นิ่งหลงนั่นเองนะครับผมสำนักหอแก้วจิตสมบัตินะฮะแล้วก็จะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวครับผมก็คือนิ่งหลงครับผมนิ่งเฟิงจือและกู่ล่งแล้วก็ปู่กระบี่ที่เป็นระดับ SP นะครับผมหากคนอัพมาจนถึงระดับ10นะฮะในตอนที่ปู่กระบี่ใช้จิตวิญญาณที่1นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ฆ่าศัตรูนะฮะจะมีโอกาส 100% ที่รับวิญญาณทั้งหมดที่ใช้ไปคืนนะฮะก็คือพูดง่ายคือถ้าเกิดคุณยังไม่ฆ่าศัตรูเนี่ยแค่นับแต้มวิญญาณคุณน่ะมันจะไม่หายไปนะฮะเพราะงั้นคุณก็จะไม่หายสงสัยนะว่าทำไมผมใช้ซิกยูไป3ครั้งแล้วเก็บวิญญาณมันยังเต็มอยู่เลยนะครับผมแล้วก็คือนี่คือ1ในเหตุผลนะฮะแล้วก็เรื่องความแรงของปู่กระบี่เนี่ยมาดูที่อัจฉริยะ73นะครับผมนะโอ้ไม่ใช่ดูผิดนะฮะที่ผมนี่ที่หัวใจกระบี่ไร้โศกนะฮะก็คือกระบี่เนี่ยในนี่ถ้าเราอัพไปจนสุดนะครับผมมันผมยังไม่สุดนะได้แค่เลเวล9นะฮะทุกกระบี่เหาะ1ด้านนะครับผมจะทำให้พลังจิตของปู่กระบี่สูงขึ้น 10% นะฮะนี่แค่ระดับเลเวล9นะครับผมหากคุณทำเลเวล10ได้เนี่ยมันจะกระโดดไปแบบเรียกว่ากระโดดรวยครับผมนะฮะจาก 10% กลายเป็น 20% เลยโคตรเยอะนะฮะเพราะงั้นหากใครมีปู่กระบี่ที่สามารถทำความเรียกนะแต้มได้ถึง60เนี่ยจะดีมากนะฮะมันจะทำให้แบบว่าแรงขึ้นติดทั้ง 10% เลยนะโอ้โหโคตรแรงนะครับผมนะนี่ก็คือหนึ่งในเงื่อนไขความแรงแล้วก็เกียรติวิญญาณที่ใช้ได้ไม่จำกัดนะผมสับปู่กระบี่นะทีนี้เราไปดูวิธีการเล่นกันแบบจริงๆจังเลยครับผมโอเคผมออกมาลองเล่นจริงนะฮะก็อาจจะมีผิดพลาดเนาะมันอาจจะไม่ได้ว่าเป๊ะนะครับผมบางทีมันอาจจะมีคนแบบว่าขาดอากาศหายใจตายไปก่อนนะเพราะงั้นก็ไม่ผ่านก็เลียวนะครับผมแต่จะให้ดูแบบที่สมบูรณ์นะฮะที่สมบูรณ์แบบลากเลือดนะครับผมนะฮะเนี่ยพอมันออกมาตี4ครั้งหรือออกมาขยับตัว4ครั้งเนี่ยเราก็ทำการระงับคือวิญญาณไปด้วยคิวเจตงนะฮะเพราะว่าเทอร์เทิร์นเนอร์เทอร์หน้าเนี่ยมันมาใช่ไหมมันมี2เกียร์ใช่ไหมมันทำการดมสกิลเนี่ยอัดหัวเราครับผมเราจะตายนะฮะเพราะงั้นก็กดระงับวิญญาณไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็ยังอยู่ในเทอร์เจตงเนาะกดขี่กระบี่ไปฮะน้องทัวร์ขี่กระบี่ครับผมออสการ์กดล้างพิษออกครับผมนะฮะเพราะว่าพิษล้างพิษออกเพราะอะไรหากเรานะครับผมไม่ล้างพิษออกเนี่ยเราจะตีไอตัวพวกมันนี้ไม่เข้าครับผมเพราะว่าพิษมันเนี่ย1ชั้นเท่ากับ 10% ครับผมมี10ชั้นเท่ากับ 100% ตีไม่เข้านะฮะเพราะงั้นก็ต้องล้างพิษออกนะครับผมหากคุณมีม้าน้ำ2แดงเนี่ยก็จะง่ายหน่อยหรือ1แดงอ่ะจำไม่ได้เขตแดงนะผมกดเปิดเข้าไปฮะของถังซานนะผมและหากคุณมีกระดูกวิญญาณไอกระดูกประจำตัวแขนสีดำเนี่ยคุณจะสามารถใช้สกิลที่1ได้ฟรีทันทีนะครับผมหลังจากเปิดเขตแดงเนาะหากไม่มีก็ไปหามาเอานะครับผมนะกดเปิดก็ยิงไปนะฮะตุ่มๆครับผมทีนี้กดปุ่นขี่กระบี่ครับผมปูกระดูกไอปูกระบี่เนี่ยกดยิงกดใช้สกิลไปเลยครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องพาสซีฟที่ผมเคยพูดไปเนาะจากค่าความสัมพันธ์นะครับผมนะก็คือวิญญาณจะได้กลับมาคืนนั่นเองนะฮะทีนี้กดปิดพาสซีฟครับผมเดี๋ยวพูดที่หนึ่งนะฮะหากคุณมีกระดูกวิญไอขาคุณมีแหวนแสนปีครับผมแล้วก็5แดงเนี่ยคุณสามารถกดระงับวิญญาณกดระงับพาสซีฟผมได้นะหากคุณไม่ถึงให้กดระงับวิญญาณต่อครับผมผมไม่รู้มันต่างกันขนาดไหนนะกดไปครับผมเพราะว่าหากคุณมีแหวนแสนปีเนี่ยเมื่อคุณกดปิดสกิลวิญญาณปิดความสามารถในส่วนหนึ่งไปเนี่ยอันเก่าที่เคยปิดไปเนี่ยมันจะกลับมาถมมาทับซ้อนอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือพูดง่ายคือกดไปเรื่อยๆมันสามารถปิดได้ทุกอย่างเลยครับผมที่มีใน4สกิลนั้นนั่นเองนะฮะทีนี้พอถึงเทิร์นปกติกดตีไปครับผมพูดปิดกดใช้สกิลนั่นเองนะฮะแล้วก็ออสการ์กับถังซานเทสบุตรเนี่ยมันจะรอต่อคิวเนาะกดคิวกับบีทั้งคู่ครับผมก็ทำการกางเขตแดนโดยอัตโนมัตินะฮะทีนี้กดสกิลเข้าไปฮะจึงครับผมจึงครับผมทีนี้ก็รอตาน้องถั่วนะฮะอาจจะไม่ถึงเนาะเหมือนปกติจะขึ้นมาแซงเทิร์นนิดหนึ่งนะฮะนะครับผมนี่คือความสามารถจากกระดูกวิญญาณกระดูกประจำตัวนะผมขึ้นมาแซงเทิร์นเนาะกดจิ้มเข้าไปฮะก็ตายครับผมนะฮะ นี่ก็เป็นวิธีการเล่นในหนึ่งวิธีเนาะสำหรับคนที่พลังใกล้ๆกันแล้วก็ตัวคล้ายๆกันนะฮะเพราะนั้นเอาตัวที่ผมเล่นเนี่ยไปเป็นแบบเป็นเบสนะครับผมแล้วก็ไปปรับใช้เอาในส่วนที่คิดว่าตัวเองทำได้ดีกว่านี้นะฮะผมก็พอใจกับแต้มนี้แหละแต่ก็จะลองเล่นไอ้ที่เหลือเนี่ยดูนะผมว่ามันจะพอแบบแซงขึ้นไปที่หนึ่งในกลุ่มย่อยไหมฮะเพราะคนข้างบนเนี่ยพลังก็สูงกว่าผมเนาะอย่ามาดูพลังรวมนะเขาไม่ได้แตกทีมนะก็อันนี้คนเวียดนามเนาะก็ดูจากเพราะว่าคุมเขา 3.9 นะครับผมนะก็เป็นคนเยอะนะครับผมเนี่ยผมก็บีขนาดไม่5แดงเนี่ยแค่ 3.3 นะเยอะกว่าผมอีกเพราะงั้นพลังเขาเยอะนะครับผมนะ ก็หวังว่าจะแซงได้นะผมก็ทุกคนสู้ๆนะฮะอีก2วันรีกิจกรรมเนาะของมันก็เยอะมากมายนะครับผมนะควรจะเก็บให้ได้ครับผมเท่าที่ทำไหวเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม